ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคอดี้พลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่ตัวแม่มาแล้ววันนี้ต้องสงบสงบหน่อยถูกวันนี้ต้องเรียบร้อยต้องสำรวมนิดนึงนะเพราะคนเราเวลาไหว้พระไหว้เจ้าฉันอธิษฐานเนี่ยขอให้ฉันไปถึงแบบว่าขอให้ฉันรวยนิพพานอย่างเงี้ยขออ๋อนิพพานก็นิพพานแต่คนเดียวยังไม่พร้อมจะนิพพานครับไม่ใช่นี่เพื่อฉันนิพพานนะใช่ไงจะไปแต่นิพพานแต่โลกปัจจุบันฉันยังต้องไหว้พระไหว้เจ้าขอให้ฉันมีผัวขอให้ฉันรวยขอให้ฉันไม่ตกอย่าโลภอย่าโลภเดี๋ยวถ้าหล่อนมาเนี่ยเดี๋ยวเราปรึกษาหล่อนดูเพราะว่านางเดี๋ยวนี้นี่นุ่งขาวห่มขาวนะนางรุ่นโกนหัวบวชชีฉันรู้สินางชวนฉันบวชเนี่ยนะนั่งสมาธิตั้งแต่ฉันยังไม่มีลูก3คนจนตอนนี้ฉันมีไป3แล้วยังไม่ไปบวชกับนางเลยขอต้อนรับตัวแม่สายธรรมะฮะพี่กิ๊กมายุรินฮะมาแล้วค่ะตัวแม่ลูกแม่กับเธอจ้าเราเพราะท่านที่แล้วเราเห็นพี่ใส่วิกมานานพอสมควรอันนี้เริ่มยาวแล้วเริ่มได้ตอนที่นั้นคิดถึงมากเลยโอ้ยไม่ได้เจอกันเลยเจอกันก็ชวนนางชวนปฏิบัติธรรมตลอดเวลาอ๋อฉันก็ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้เจอกับนางนั่งก่อนค่ะนี่เชื่อไหมว่าเห็นกิ๊กปฏิบัติธรรมมานานขนาดนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างที่ไหนอย่างไรว่ามากำลังเล่นละครเหมือนเดิมค่ะเออหรอเล่นตัวร้ายไหมก็ตัวร้ายด้วยตัวแม่ด้วยเล่นทุกบทบาทไม่ใช่แล้วมันขัดกับคาแรคเตอร์นางมากชีวิตจริงนางไม่ใช่ตัวร้ายเลยคือชีวิตจริงนางเป็นคนดีแสนดีเป็นนางฟ้าแล้วไปเล่นเป็นตัวร้ายได้ยังไงฉันไม่เข้าใจก็เขาจ้างไงแต่เองก็คือมันสัมมาอาชีพใช่ก็คือไม่ได้เป็นอาชีพที่ไปเบียดเบียนใครนะคะนี่ไงเห็นไหมใน24ชั่วโมงเขาเป็นคนเคยสอนมาดามคำหนึ่งแล้วมาดามใช้ด้วยนะพยายามจะทับได้ประมาณสัก 2% แล้วให้คิดว่าเราต้องตายให้เตรียมตัวตายตลอดเวลาฉันบอกอุ๊ยฉันเจอมายุรินครั้งแรกมายุรินมาสอนฉันเตรียมตัวตายทำไมฉันจะไม่อยากจะรีบตายคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อพี่กิ๊กว่าตั้งแต่พี่กิ๊กเราไม่เข้าใจถ้าเรายังไม่เคยสูญเสียใช่ไหมปรากฏว่าเราได้สูญเสียคุณย่าปุ๊บไอ้สิ่งเหล่านั้นคำพูดของเขากลับมาเลยว่าเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายและต้องเตรียมตัวตายทำไมเราต้องเตรียมตัวด้วยกิ๊กก็ตายแน่ทุกคนแล้วทำไมต้องรีบคิดว่าเราจะต้องตายล่ะกิ๊กอะไรมันก็ไม่แน่นอนเนาะในชีวิตของเราแต่เราทุกคนมีความตายเป็นของแน่นอนถูกไหมคือเราพอคิดไปปฏิบัติธรรมนะคะต้องบอกว่าเราเจอสภาวะธรรมเรารู้เลยว่าเราตายทุกวินาทีเพราะโดยสภาวะธรรมชาติของกายและจิตน่ะมันเกิดและดับเกิดและดับอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีถามว่าดับคืออะไรก็คือเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายทุกวินาทีไม่เคยมีวินาทีไหนเลยที่เหมือนเดิมจะเปรียบเทียบไม่ง่ายคือเราแก่ทุกวินาทีใช่ไหมเราดูพวกเราเราเจอกันครั้งแรกๆพวกเราตึงกันหมดเลยเจอกันเด็กๆหน้าตึงต่อให้พวกเราจะดึกดื่นเที่ยงคืนกันขนาดไหนเรายังไงหน้าก็ไม่ยืนเราพร้อมที่จะไปทำงานหน้ากล้องได้เสมอใช่วันเนี้ยหน้าบัตรนาวเรากลับมาเจอกันอีกเรายังอยู่ในที่เดิมอาชีพเดิมของพวกเราค่ะแต่กายภาพเราเปลี่ยนไปหมดแล้วใช่แต่จริงๆต้องบอกว่าถ้ามันลงละเอียดไปกว่านั้นนะคะทุกวินาทีง่ายๆเลยผมเรายาวทุกวินาทีใช่ไหมเล็บยาวทุกวินาทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ทุกวินาทีแต่การเปลี่ยนแปลงตามธรรมดาความเป็นจริงคือเปลี่ยนแล้วหายเปลี่ยนแล้วหายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชีวิตของเราขอกิจขามันคือการเกิดแล้วตายทุกวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมตัวตายก่อนตายมันจะลำบากอย่างที่พี่เคยบอกว่าดำใช่ไหมว่าจิตสุดท้ายพาไปเกิดถ้าจิตสุดท้ายตายด้วยความโลภอยากได้ไปเป็นเปรตกลายไปเป็นเปรตเลยความดีที่ทำมาเอาไว้ก่อนตายด้วยความโกรธลงไปเป็นสัตว์นรกตายด้วยความหลงกินเหล้าตายเทคยาตายก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานฆ่าตัวตายก็เป็นอีกแบบนึงต้องเตรียมตัวก่อนตายถูกต้องเตรียมตัวเพื่อให้จิตเนี่ยเสพแต่กุศลจิตเพื่อที่วันที่เราไปจะได้คิดถึงแต่บุญกุศลคิดถึงแต่ความสุขความสวยงามความดีที่เราเคยทำมานี่คือความสำคัญที่ต้องเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายในที่นี้หมายถึงว่าต้องเตรียมว่าเราพร้อมจะตายตลอดเวลาทุกวินาทีเรามีโอกาสจะตายอยู่ๆน้ำท่วมมาสึนามิมาพัดเหมือบหายไปเลยแผ่นดินไหวปุ๊บไปเลยเพราะฉันกำลังจะบอกว่าทุกคนมีโอกาสตายตลอดเวลาต้องตายตลอดเวลาต้องตายตลอดเวลาแล้วเราจะคิดยังไงอยู่ดีอย่างพวกฉันให้ฉันมานั่งแช่ตัวเองตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันไม่ได้ไง
ไม่ได้แช่งตัวเองนะมดดำแต่พี่หมายถึงว่าทุกวินาทีที่เรายังมีชีวิตอยู่ให้เราบอกตัวเองว่าวันนี้เนี่ยเราทำความดีเพียงพอแล้วหรือยังที่จะไปเป็นเสบียงนำพาเราไปหากเราต้องหมดลมหายใจจากโลกใบนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีที่พี่บอกมดดำเสมอไงทานศีลภาวนามดดำทำทานมาเยอะศีล5รักษากันได้หรือยังใช่มดดำก็บอกพี่ว่ารักษาได้แต่จะมีแค่บางข้อกุ๊ดจุ๊บกระจิ๊กกระจิ๊กกระจิ๊กอย่างนี้เท่านั้นเองใช่ไหมล่ะไม่น่าจะเยอะไอ้สีไม่แต่วันนึงที่ฉันจะทำยังไงรู้ไหมแต่คุยกับนางวันนึงอย่างน้อยเราทำความดีอย่างนึงเอาแน่นอนดีอย่างเมื่อวานนี้ฉันบอกทำความดีไม่ได้กราบพ่อกราบท้าพ่อฉันถือว่าฉันทำความดีแล้วได้นะวันนึงวันนี้เช้ามาฉันรู้สึกว่าฉันคิดถึงพ่อฉันขับรถไปหาพ่อไปกอดพ่อให้แน่นที่สุดหอมแก้มว่าใช่นะน่าจะเป็นความดีของฉันแหละมดดำง่ายๆความดีไม่ได้ยากเลยแค่ยิ้มให้ใครสักคนด้วยความรู้สึกอยากยิ้มจริงๆอ่ะหรืออนุโมทนาเวลาเขาทำบุญนั่นคือทำความดีแล้วนะหรือไม่โกรธเวลาที่คนอื่นเขามาโกรธเราแล้วเราก็คิดว่าเราไม่โกรธถูกต้องก็ถือเป็นความดีขับรถไปปุ๊บมีคนแบบเบียดเราอ่ะชนไปเถอะชนไปเถอะโอ้ขอบคุณนะคะที่เป็นความดีเราจอดรถให้เขารีบไปอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นความดีเราจะเป็นรายการธรรมะกันมากกว่าเชื่อไหมว่ากิกมะเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นสายปาร์ตี้จนเกือบตายมาแล้วยังไงพี่ก็กินเหล้าไงตอนนั้นปาร์ตี้ก็กินเหล้าทุกวันอะไรเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งไปถ่ายละครที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ต้องขับกลับมากรุงเทพเพราะว่ามีงานตอน7โมงเช้าตอนนั้นเนี่ยเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะแล้วก็ขาซิ่งเราก็รู้สึกว่าชีวิตนี่มันเป็นของเราเราคอนโทรลเราบังคับบัญชาทุกอย่างได้พอถึงเวลาปุ๊บเรากินเหล้าแล้วเราก็ไม่นงไม่นอนแล้วเราก็ขับรถมาทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าเส้นกาญจนบุรีตอนนั้นมันก็มืดมากแล้วมันก็เป็นไปเลนมาเลนเราก็กะจะแซงพอแซงปุ๊บรถอีกฝั่งนึงมันสวนกันมาอย่างเงี้ยคือนิดเดียวอ่ะห่างกันนิดเดียวไม่งั้นคือประสานงาเขาก็หลบเขาหลบออกเราก็เกือบตายคืออย่างเงี้ยนิดเดียวแล้วพอถึงเวลาพอขับสวนกันปุ๊บคือเห็นเลยว่าใจมันตกลงไปที่ตาตุ่มเป็นยังไงอ่ะกี้คือแบบฟึบลงไปเลยแบบเฮ้ยนี่เรารอดตายอ่ะหลังจากนั้นก็คือดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังขับเร็วอยู่ยังขับเร็วอยู่แต่ทำให้เรารู้สึกว่าพวกเราไม่มีสติใช่เราขาดสติทุกวันนี้เราไม่มีความสุขเพราะเราไม่มีสติเลยอ่ะถ้าเราคิดได้ว่าถ้าขับชนเนี่ยเหตุและผลคือมีแน่นอนถูกใครจะเสียใจบ้างเราจะเจ็บตัวแค่ไหนแต่เป็นวัยรุ่นมันไม่คิดไงกิ๊กพอ40ปุ๊บเป็นไงกิ๊กความเสื่อมของสังขารมันชัดเจนเนาะมันก็จะรู้สึกว่าจริงๆชีวิตนี้มันก็ไม่ใช่ของเราเราต้องดูแลสุขภาพจริงสุขภาพมาอันดับหนึ่งถูกต้องเนาะนั่นแหละอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเข้าใจธรรมะแต่ความจริงแล้วถ้าสมมติเราฟังเรื่องราวของเขาคิดว่าเขาเฉียดตายแล้วเข้าหาธรรมะผิดฮะ พี่กิ๊กเข้าหาธรรมะหันหาธรรมะเพราะหมอดูเอาสิเชื่อหมอดูด้วยโอ้เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราก็เชื่อหมอดูสุดฤทธิ์เปิดไพ่เปิดไพ่เปิดเองเลยเหรอจริงกับเปิดเองเลยเหรอไม่ก็เขามาที่กองถ่ายอะไรอย่างงี้ไปเสีย300เปิดไพ่ยิปซีแหมชอบมากชอบมากแล้วตอนนั้นเนี่ยบังเอิญเรื่องของเรื่องคือถ่ายละครอยู่ค่ะเราก็มีเวลาว่างไม่รู้จะทำอะไรเราก็เลยไปเสียเงิน300ดูหมอมันเป็นยามว่างของกองถ่ายเวลาใช่พอเวลาถึงเวลาปุ๊บก็คือเขาก็บอกว่าเปิดออกมาเนี่ยจะเดินทางไกลหรอคะก็บอกว่าจะเดินทางต่างประเทศค่ะจะไปเที่ยวกับเพื่อนอย่าไปเลยค่ะอาจจะไม่ได้กลับมาอ้าวเฮ้ยแล้วไม่ทักอย่างนี้โอ้ก็เลยเปลี่ยนแผนเลยว่างานที่ลาไว้ยังลาเหมือนเดิมก็กลับไปถามแม่ว่าเอ๊ะ7วันที่ว่างนี่ทำอะไรดีแม่ก็บอกไปปฏิบัติธรรมเวลาเราก็ขนลุกสู้เลยไปปฏิบัติธรรมหรอเคยไปมา1ครั้งตอนอายุ19ไม่ประทับใจเลยตอนนี้23จะให้ไปปฏิบัติธรรมอีกก็ไม่อยากแต่กลัวแม่เสียใจก็เลยบอกว่าถ้ามีเวลาตรงกันก็ไปละกันนะถ้ามันตรงกับคอร์สมดดำเชื่อไหมธรรมะจัดสรรบุญจัดสรรไปเปิดตารางปฏิบัติธรรมปุ๊บมันตรงกันพอดีวันที่เราลาไว้ก็เลยต้องไปแล้วก็มาจนถึงวันเนี้ยก็ยาวมาจนถึงวันนี้ค่ะคือวันนั้นเป็นวันที่เราเข้าใจคอร์สนั้นเป็นคอร์สที่เราเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าถึงอยากให้เราปฏิบัติธรรมทำไมท่านเอกถึงอยากให้เรารักษาศีล5ทุกอย่างทำเพื่อตัวของเราเองทั้งนั้นเลยไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นเลยนะเขาบอก2อย่างที่มนุษย์ทำแล้วไม่มีใครเอาเราไปได้คือ1บุญ2คือออกกำลังกายและมีสติเวลาเราออกกำลังกายเราจะโฟกัสถูกต้องมั้ยแล้วมีสติเขาบอกไอ้นั่นแหละเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนใครทำใครได้คือบุญเนี่ยใครทำใครได้บาปใครทำใครได้แล้วจริงไหมกิ๊กเวลาที่สมมติว่าใครเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมก็มักจะเห็นผีอยู่ตลอดเวลาแล้วแต่อันนี้ใครเห็นผีเยอะแสดงว่าญาติพี่น้องเยอะเพื่อนเยอะ
ชอบกรรมนายเวรเยอะเออคือเหมือนมันมีกรรมสัมพันธ์กันถึงได้เห็นผีเนี่ยถ้าตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นภพภูมิไหนก็คือเปรตหรืออสุรกายคือกิ๊กต้องกิ๊กเข้าใจเรื่องวัฏสงสารไหมไม่รู้จักนางไม่รู้จักนางไม่รู้จักนิดหน่อยไม่31ภพภูมินางไม่รู้รู้เหรอ31ภพภูมิแต่ก็รู้บ้างนิดหน่อยอ่ะมนุษย์นี่เป็นสุคติภูมิถูกไหมจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาพรหมอรูปพรหมอันนี้ก็คือเป็นสุคติภูมิที่จะได้รับผลบุญที่ทำมาพอเริ่มล่างอ่ะข้างล่างเนี่ยก็คือทุคติภูมิก็จะไล่ไปจากเดรัจฉานก็คือพวกหมูม้ากาไก่สัตว์ที่ไม่ดำตัวขนาดแกนโลกใช่ไหมเดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยที่เรามีตาเนื้อเห็นได้แน่ๆนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือสัตว์เดรัจฉานถูกไหมหมูหมากาไก่จิ้งจกตุ๊กแกงูเงี้ยวสัตว์ทุกประเภทที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่บนฟ้าอยู่บนดินอยู่บนอากาศอยู่ใต้ดินอยู่ใต้น้ำก็คือเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผีถามว่าผีเนี่ยคนปฏิบัติธรรมเห็นมีโอกาสจะเห็นไหมก็มีก็มีค่ะก็แล้วแต่ว่าญาติใครพี่น้องใครแล้วอย่างพี่เคยเห็นผีไหมมีสิเคยเห็นเคยเห็นอบที่แบบว่าเด็ดสุดเลยที่แบบจังๆแล้วดูน่ากลัวสุดเลยเด็ดสุดคือตอนไปปฏิบัติธรรมที่ลำปางนอนกุฏิละหนึ่งคนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่7คืนที่7ของการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ท่านก็จะให้อธิษฐานจิตว่าเนี่ยบุญที่เราทํามาทุกอย่างเนี่ยขอส่งให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วคืนนั้นเป็นคืนที่ไม่ให้โยคีนอนเลยคืออะไรโยคีก็คือผู้ปฏิบัติธรรมอ๋อเค้าเรียกโยคีแปลว่าผู้เพ่งเพียรเผากิเลสแปลว่าโยคีนะคะก็ไม่ให้โยคีนอนก็คือจะแบบจะพิงได้อะไรได้ก็คือต้องแบบฟุบเอาห้ามแต่ห้ามหลังเนี่ยลงไปนอนราบห้ามสบายแบบนั้นนะคะเสร็จปุ๊บก็ไปหน่อยมั้ยล่ะก็ดูถ้าจะไม่ค่อยไหวนะดูจะไม่รอดนะเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้คืนนั้นมันเป็นคืนสุดท้ายใช่ไหมคะก็จำได้เลยโอ้โหเราปฏิบัติมาทั้งวันเราก็เหนื่อยมากเลยมันพอมันห้าทุ่มปุ๊บมันก็เริ่มเพลียเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะของีบสักนิดนึงเหมือนกับขอพักตาอะไรอย่างเงี้ยรู้แต่รู้สึกว่าตัวเองง่วงมากเหมือนกันก็เลยลงไปฟุบอย่างเงี้ยค่ะพอฟุบไปสักพักนึงได้ยินเสียงคนมาตีประตูปักปักปัง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 เราก็แบบพระอาจารย์มาตีเหรอเลยคืองงงงแบบงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงมันดังมากกิ๊กก็เลยหันลืมตาขึ้นมาแล้วก็มาดูนาฬิกา5 ทุ่ม 6 นาทีแต่คือตอนนั้นบอกเลยว่าไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าง่วงเคลียพอได้ยินเสร็จปุ๊บก็ลงไปฟุบต่อไม่กลัวนะไม่กลัวเสร็จปุ๊บหลังจากที่เขาตีประตูปัง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 เราไม่ได้เปิดประตูใช่ไหมคะก็มีเสียงเหมือนเขาเอาเหล็กอะมาลูดตรงเหล็กดัดอ๋อเหล็กดัดเลื่อยเหรอไม่ใช่มันเลื่อยไม่ใช่เลื่อยนะแต่มันเอาไม้เอาเหล็กมาโดนกับมาโดนกับเหล็กอ่ะแล้วก็แล้วก็เลยมาที่หน้าประตูแล้วก็ไปต่อด้านข้างอีกนานด้วยนานแต่ตอนนั้นบอกเลยว่าไม่ได้กลัวใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าง่วงเพลียก็เลยฟุบลงไปตรงนั้นแล้วสักพักเสียงมันก็หายไปพอรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาเราก็งงมากว่าเมื่อคืนเราได้ยินเสียงอะไรมีใครมาเคาะประตูเราไหมเราก็เลยไปถามโยคีหรือผู้ปฏิบัติธรรมที่มีกุฏิอยู่ใกล้ๆเราบังเอิญมีรุ่นพี่คนนึงไปด้วยกันเขาอยู่กุฏิข้างกิ๊กเลยเขาบอกกิ๊กเมื่อคืนน่ะพี่อ่ะส่งบุญให้กิ๊กตลอดเลยนะหวังว่ากิ๊กจะไม่ออกมาเปิดประตูคือเขานั่งสมาธิหันมาทางหน้ากุฏิกิ๊กแล้วในขณะที่เขาได้ยินเสียงทุกอย่างที่กิ๊กได้ยินแล้วเขาบอกว่าในขณะที่ได้ยินเสียงเคาะประตูแรกอ่ะเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนนึงใส่ชุดแบบเหนือเลยทางเหนือมาไม่มีหัวแล้วลอยมาลอยมาอยู่หน้ากุฏิกิ๊กแล้วเขาก็พยายามแผ่เมตตาบอกกิ๊กอย่าเปิดได้กิ๊กอย่าเปิดได้กิ๊กอย่าเปิดดูสิดีนะฉันเหนื่อยฉันไม่กลัวเลยฉันดีนะฉันง่วงนั่นแหละนั่นคือครั้งแรกที่แบบเจอแบบรู้สึกว่าใช่เลยเจอแบบว่าจะแล้วไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเสียงที่ดังอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็ไม่ใช่แค่นี้เพราะว่าฉันได้ข่าวมาว่านางเคยเจอเปรตมาแล้วด้วยมีจริงๆใช่ไหมว่าคุณเจอยังไงวันที่คุณไปบวชคือบวชโกนหัวเลยเนี่ยเป็นเสียงโหยหวนมาจากไกลๆโหยหวนวันนี้พี่มีตารางผีถ้วยแก้วใหม่มาให้เล่นน้องผู้หญิงที่นั่งข้างๆกิ๊กเขาก็มือหลุดพอมือหลุดปุ๊บเขาก็กรี๊ดเลยกรี๊ดเสร็จแล้วเขาก็จะวิ่งไปกระโดดตึก